คุณแอดคาราบาวหลายคนก็สงสัยแล้วคุณแอดคาราบาวมาเกี่ยวอะไรคุณตั๊กคุณแอดคาราบาวนี่เขามีศักดิ์เป็นลุงของว่าที่เจ้าสาวที่จะเป็นคู่มั่นกับคุณบุญชัยลุงแอดใช่เขาก็เลยจะเป็นเท่าแก่ให้กับฝ่ายหญิงเพราะว่าคุณตั๊กไปขอให้เป็นเท่าแก่ด้วยนะคะอ๋อก็หลานเขาขอร้องก็ต้องไปกลับบอกไปบอกตั๊กยังไงบ้างครับที่ได้ทราบข่าวตั๊กมาบอกนะฮะว่าจะแต่งงานก็งงเพราะว่าเรื่องความรักนะเราไปยุ่งเขาไม่ได้เขาเป็นความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนก็ปล่อยเขาแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลนี่ก็60กว่าละค่ะเจ้าสัวบุญชัยก็58ก็ต้องเรียกว่าลุงแอดตามคุณตั๊กบงกตใช่ก็เป็นคุณลุงเหมือนกัน